โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นโรบล็อกแมปที่มีชื่อว่าโปรเจกต์นิวโวลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแมปก็ได้ทำการอัปเดตมาเมื่อตอนตีหนึ่งอัพทำเชียร์ตีหนึ่งไว้ยังไม่ตื่นเลยเอาล่ะซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยก็มีอะไรบ้างก็ไปดูเลยเลยครับนะพี่เปาอีหยองวะพี่คิดว่าผลนี้มันลอยได้ไหมง่ะผมอยากรู้อ่ะเห็นมีล่มด้วยอ่ะมันน่าลอยได้นะไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอ่ะลอยได้นั่นก็คือลอยสโตนี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะครับสำหรับผู้ชอบสุ่มดวงอ่ะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลือนะแล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่แล้วก็รวมถึงผู้เกมพาร์ทด้วยนะครับไอเทมในโรบอทก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครที่อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ล่างคลิปนี้เลยนะครับกดเถอะนะครับนะขอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะสมโมอาร์ไปเช็คหย่อนะครับเอาล่ะซึ่งในอัปเดตนี้นะก็ปรับค่าหัวจาก 500,000 เป็น 600,000 แล้วก็ผลใหม่เป็นผลไฟเป็นผลไฟแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่นะครับรู้อาจจะเป็นดาบลูกก็ได้มันเขียนวิญญาณอะไรสักอย่างอ่ะแต่ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะแต่มันอยู่ก่อนเนี้ยมันอยู่ก่อนนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะไว้ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกแบบว่าปรับเนื้อต่างๆแล้วนี่ก็แบบเป็นของแต่งเนาะของแต่งเอสอะไรเนี่ย 1% นั่นนะโอ้โหเหี้ยของแต่งอัปปี้ชิบหายแล้วนะแล้วก็ของแต่งใหม่2ชิ้นก็เป็นอันนี้นะก็น่าจะหาได้จากบอสมาจนแลนด์เดี๋ยวใช่ป่าวอ่ะไม่ดิไอบอสที่เป็นไอ้ที่เป็นคล้ายๆฟาโรอ่ะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะนะอันนี้ก็เป็นเลเวลแคปก็ไม่รู้ว่าเวลตัน1,800หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็มาผมจะพาไปดูแล้วกันว่าเป็น NPC ลับนะครับก็วิธีการเข้าให้ทุกคนสังเกตก้อนหินตรงนี้นะมันจะแบบเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมทุกคนเนี่ยคือสีไม่นะแต่ต่างคนอื่นแบบมันจะแบบออกเทาๆแบบดำๆนะเนี่ยให้ทุกคนวิ่งไปเลยครับนี่ครับคนก็เจอไอ้โครงกระดูกนี่นะแต่ว่าผมไม่สามารถคุยได้นะครับเฮ้ยเด็กน้อยอยากซื้อโซวิญญาณนี้สำหรับ 100,000 ต้องการเวล 1,000 ซึ่งเวลกู700นี่ยอมรับแม่ง โอ้สอรี่นายอากาศเกินไปได้เวล 1,000 กว่าได้หนุ่มอะไรเงี้ยโอ้ไปก็ได้วะแม่งเอาล่ะส่วนนี้ก็เป็นบอมมาแหละบอสนั่นแหละเป็นบอสฟาโลละกันนะครับซึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับเอาล่ะผมก็จะพาทุกคนมาดูบอสใหม่ซึ่งน่าจะเป็นบอสเอสตัวนี้นะก็จะมีโอกาสดรอปของมันด้วยครับ 1% ก็น่าจะเป็นลูกประคำลูกประคำหมอผีนะครับ อันไหนวะอันนี้ปะนี่เป็นลูกประคำนะครับแบบโอกาสดรอป 7% บวกมานา 80% แล้วก็รีวิวฟูดดาเมจผลพิศาจ 7.5% ว้าววิธีการเสกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีของใหม่มาคือเป็นอันเนี้ยเป็นทอสแล้วก็เป็นลูกแก้วโง่ๆซึ่งผมบอกผมไม่ค่อยจากที่อ่านดูก็แบบว่าเราต้องหาอันนี้แล้วก็ไปที่เกาะลิงไปที่เกาะลิงซึ่งไอ้ตรงเกาะลิงเนี่ยมันก็จะมีเป็นแคมป์ไฟให้เราอันเนี้ยไปที่แคมป์ไฟแล้วมันก็จะดรอปอันนี้มาตามเกาะให้เราไปไล่เก็บสี่ชิ้นตามเกาะแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเสกบอสเอสได้แล้วหรือเปล่าวะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเสกก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับให้ทุกคนหาทอสอ๋อใช่ทอสไอทอสนี่เนี่ยน่าต้องหาจากไอตัวบอสนี่นะไอบอสเนี่ยไอบอสข้างในนี่นะหรือเปล่าวะใช่หรือมั้งดูชื่อแป๊บไหนวะบอสเอสน่าใช่หรือมั้งเป็นบอสตัวนี้นะครับโอกาสดรอป1% เอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับนี่จะเป็นตรงนี้นะจะเป็นรายละเอียดการเสกบอสตัวนี้นะครับก็สามารถมาอ่านกันได้เลยนะครับนะโว้เลเวล1,400เลยอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจูกรู